วรรณค่ะเป็นคุณแม่ของโบกี้นั่นเองนะคะแม่ค่ะรู้สึกยังไงบ้างคะกับงานในวันนี้ค่ะเก่งนะคะเด็กสมัยนี้เก่งมากเลยถึงแม้ว่า presentation อาจจะยาวไปนิดนึงแต่ก็ดูว่าเด็กทุกคนก็ตั้งใจทำงานก็ดูเหมือนมืออาชีพดีๆก็น่ารักดีค่ะก็อยากให้หวังว่าออกไปก็จะได้ไปทำในงานในชีวิตจริงซึ่งก็คงสู้ก็ได้เนาะดูแล้วก็น่าชื่นใจค่ะแล้ววันนี้คุณแม่ประทับใจงานอะไรบ้างคะโอ้ก็พูดกันตรงๆถ้าพูดแบบว่าไม่ได้ก็คือจริงๆชอบทุกกลุ่มเลยนะในความตั้งใจในการพรีเซนต์เพราะว่าเนื้อหาหรืออะไรเนี่ยจะเอาความถูกผิดอะไรมากมันคงไม่ได้อะค่ะเพราะว่าแต่มันไม่ได้เป็นเรื่องการทำจริงๆแต่ว่าในรูปของการพรีเซนต์เนี่ยทุกคนทำได้ดีมากเลยอ่ะขอบคุณคุณแม่มากนะคะสวัสดีค่ะคุณแม่ชื่อแม่ชื่อพรทิพย์ชัยศิริโรจน์ค่ะอยู่ไฟซีดีบีนะคะค่ะค่ะแม่วันนี้รู้สึกยังไงบ้างคะที่มาร่วมงานคือได้มองถึงว่าสำหรับเด็กรุ่นใหม่นะถือว่าเป็นยังบลัดในวงการเอเจนซี่เนี่ยก็มองว่าทำงานได้เก่งมากนะคะทำพรีเซนเทชันนี่คิดว่าแบบเอเจนซี่เองก็อายแล้วก็การเตรียมงานอะไรต่างๆค่อนข้างแวลแพลนมากแต่จะขรุขระในแง่ของความเป็นโปรเฟชชั่นอลเนี่ยคือยังมือใหม่อยู่อะไรเงี้ยนะคะแล้วก็อีกอันหนึ่งที่อยากจะให้เป็นข้อเสนอแนะหรือกันว่าเสียดายเพราะว่าทำงานกันเยอะมากแล้วก็พรีเซนต์แต่ละโปรดักต์เนี่ยมันเทคทามมากถ้าจัดช่วงเย็นแบบนี้อาจจะแบบว่าไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่อาจจะเลื่อนขึ้นมาเป็นช่วงบ่ายหรืออะไรทั้งอย่างนึงนะคะแล้วก็มีเบรกมีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าโดยโอเวอร์ออลเนี่ยเห็นความตั้งใจค่ะแล้วก็ดีใจด้วยว่าเห็นมีคนมาร่วมงานก็คือเกสเนี่ยเยอะก็ขอให้ประสบความสำเร็จในปีต่อไปแล้วกันนะคะแม่มาค่ะสวัสดีค่ะครับก่อนอื่นช่วยแนะนำตัวเองได้ไหมครับพี่ชื่อกันตพัฒน์แล้วอยู่บริษัทเกี่ยวกับกิจกรรมทำที่นี่แล้วมางานในวันนี้รู้สึกเป็นไงกับงานบ้างครับก็ดูเด็กตั้งใจทำงานดีนะมีอะไรแบบอยากจะแนะนำติชมไหมครับว่าแบบงานยังมีข้อด้อยตรงไหนข้อดีตรงไหนอะไรเงี้ยครับก็มีหลายอย่างนะอย่างเรื่องของเครื่องมือ presentation ยังไม่ค่อยดีนะอย่างเช่นตัวโปรเจคเตอร์เนี่ยสีไม่ดีเพราะนั้นเวลาขึ้นชาร์ตรีเสิร์ชเนี่ยมันมองไม่ค่อยออกว่าสีไหนเป็นสีไหนแล้วก็การให้ข้อมูลก่อนที่จะเข้าแคมเปญของแต่ละทีมเนี่ยเนื้อหายาวไปถ้าเวลาน้อยอย่างนี้ต้องสรุปให้สั้นกว่านี้นะแม้ว่าจะมีรีเสิร์ชไฟนดิ้งออกมาแล้วแต่ต้องยุบให้มากกว่านั้นคือควรไปเน้นที่กำแพงexecution ตรงนี้มากกว่าใช่ใช่ไม่งั้นไม่ได้แล้วก็เนื่องจากมันมีเยอะทีมเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตรงนี้เนี่ยคนจะให้เวลาตรงนั้นกับการพรีเซนต์มากกว่าและไอ้ข้อมูลเบื้องต้นเนี่ยเอาเฉพาะคีย์จริงๆมันย่อยลงไปได้อย่างนั้นอีกสรุปให้มันสั้นกว่านั้นได้นะแล้วก็อย่างนึงคือควรจะเริ่มงานให้มันเร็วกว่านี้นะมันเวลามันดีเลย์มาเยอะเกินใช่ๆค่อนข้างยาวไปนิดนึงแล้วก็ซีตติ้งก็ต้องดูหน่อยนึงบางทีบางทีผู้ใหญ่มาแล้วไม่มีที่นั่งเป็นนักศึกษาไปนั่งแทนแต่โซฟาก็โอเคอ่ะเด็กตั้งใจทำงานดีก็โอเคเพราะว่าเป็นงานของเด็กก็ขนาดทำได้ขนาดนี้ก็ใช้ได้แล้วล่ะขอบคุณมากนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับครับผมช่วยแนะนำตัวเองได้ไหมครับชื่อสิริพงศ์ครับเพชรพรสิริกุลวันนี้มาในมาชมงานครับผมผ่านเข้ามาแล้วก็บังเอิญเพื่อนเขาทำงานนี้ด้วยก็เลยเข้ามาชมงานเฉยแล้วพอใจกับงานไหมครับแบบดีครับรูปแบบดีครับผมดีกว่าน่าจะดีกว่าปีที่แล้วนะครับแล้วมีอะไรจะแนะนำติชมเกี่ยวกับงานไหมครับข้อดีข้อเสียอาจจะเป็นเรื่องสถานที่ไม่เพียงพอมั้งครับเพราะว่าคนข้างในเต็มเลยใช่ไหมครับใช่ครับผมก็คงมีแค่เรื่องสถานที่แต่ว่าทีมงานการจัดงานอะไรดีแล้วครับผมดีครับผมโอเคครับขอบคุณมากครับช่วยแนะนำตัวเองหน่อยได้ไหมครับชื่อพลอยค่ะมาจากมหิดลอินเตอร์ค่ะรู้สึกไงกับบรรยากาศพนักงานวันนี้บ้างครับก็รู้สึกบรรยากาศดีชอบทีมค่ะทีมน่ารักเป็นแอร์ค่ะช่วยแนะติชมแนะนำอะไรกับเกี่ยวกับงานที่เกิดขึ้นในวันนี้ได้ไหมครับก็รู้สึก
ึกว่าเวลาจะเลทไปนิดนึงเพราะว่ามาเร็วด้วยอะค่ะก็เลยแบบก็ถ้าสมมติเวลามันเร็วได้ก็ดีค่ะคือมีแต่เรื่องเวลาอย่างเดียวใช่ไหมครับแล้วก็ที่นั่งรู้สึกจะไม่ค่อยมีเท่าไหร่อะค่ะต้องเดินต้องยืนโอเคครับขอบคุณมากครับค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์แนะนำตัวนิดนึงค่ะพี่หญิงค่ะค่ะค่ะพี่หญิงค่ะทำไมคะค่ะวันนี้รู้สึกยังไงบ้างคะที่มาร่วมงานค่ะก็น่าตื่นเต้นน่าดีใจแทนเด็กๆเนาะภูมิใจใช่ไหมคะนิดนึงแล้วก็มีเรื่องน่าสนใจแล้วก็มีเรื่องที่ต้องปรับปรุงหลายอย่างแต่ว่าเดี๋ยวค่อยว่ากันเนาะโอเคแต่ว่าก็ overall ก็ถือว่า not bad exceeds my expectationเกินความคาดหวังไว้นะคะถือว่าดีนะคะยินดีด้วยละกันขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับชื่ออาจารย์สิทธิ์ครับค่ะเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่เอแบกครับค่ะวิชาอยู่ที่ครับผม NM ครับวันนี้รู้สึกยังไงบ้างคะที่มาร่วมงานของ Adver ค่ะดีครับงานดีมากฮะก็น้องๆทำงานกันโอเคอาจารย์ชอบงานในส่วนไหนบ้างอะคะก็จะมีด้านตัวพรีเซนต์นะครับโอเคแล้วก็ตัวสถานที่ก็ใช้ได้ครับมาคิดว่างานของ NM เนี่ยจะสู้งาน Adver ได้ไหมวันนี้ขอเก็บเป็นความลับไว้ก่อนนะครับแน่นอนนะครับสู้ได้อยู่แล้วขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่อคุณอะไรคะแพรค่ะค่ะตอนนี้ทำอะไรอยู่คะก็ทำงานค่ะมีบริษัทชื่อบริษัทดีซันมิชชั่นค่ะค่ะวันนี้มาร่วมงานนะคะรู้สึกยังไงบ้างคะก็รู้สึกว่าเป็นงานที่ดูยิ่งใหญ่เนาะแล้วก็แบบถ้าเป็นมหาลัยอื่นคงจัดไม่ได้ยิ่งใหญ่เท่าเอแบ็คแล้วในส่วนของตัวงานนะคะคุณแพรชอบส่วนไหนบ้างคะก็เมื่อกี้เห็นมีเต้นอะไรเงี้ยแล้วก็แบบดูให้นักศึกษาได้ใช้ความสามารถดีค่ะขอบคุณคุณแพรมากค่ะสวัสดีค่ะพี่สงการพี่แอฟค่ะวันนี้มาร่วมงานกับทางมหาวิทยาลัยสัมชัญนะคะรู้สึกยังไงบ้างคะพี่แอฟก็เป็นครั้งแรกค่ะจริงๆมาเพราะว่ามาเชียร์เพื่อนค่ะก็เพื่อนทำหนึ่งในแคมเปญของไวตามิลค่ะอ๋อค่ะแล้วรู้สึกยังไงสนุกไหมคะก็สนุกค่ะก็เป็นการเขาเรียกว่าอะไรก็พรีเซนเทชันทุกกลุ่มก็น่าสนใจนะคะแล้วก็มีเซอร์ไพรส์ด้วยมีโชว์ด้วยตอนพี่เรียนก็ไม่มีแบบนี้นะค่ะก็สนุกดีค่ะแล้วก็ทุกๆกลุ่มก็ครีเอทีฟมากค่ะแล้วพี่สงการมีอะไรจะแนะนำติชมเกี่ยวกับงานในวันนี้บ้างไหมครับก็ไม่ครับส่วนมากที่ดูก็ออกมาค่อนข้างสมูทดีฮะแล้วก็ทุกคนไอเดียทุกคนค่อนข้างจะเป็นไอเดียที่ใหม่เฟรชซึ่งหลายๆไอเดียเนี่ยผมว่าน่าจะไปใช้อะแดปไปใช้จริงๆได้ชอบกลุ่มไหนเป็นพิเศษบ้างไหมครับพี่ชอบนี่ฮะกลุ่มเพื่อนของมิวกี้เวย์ได้รางวัลนะได้รางวัลของทําของไวตามิวครับใช่ครับครับผมขอบคุณมากนะครับBut so far, I want to say that at your age, you did the job perfectly. You are being very patient with us. You are very patient with your friends. Okay, sometimes you just want to fight with your friends, but I've seen that you've grown up. You have a second thought. You think before you say.So this is what I'm very proud of you. Okay. Even like holiday, I make appointment with you guys almost every day, and you appear. And that kind of the thing that I feel impressed. It should be your holiday. It should be your break. But you still spend your time with us, okay? And the thing is, I think this you can learn in terms of working. You really need to be bored. It's very important.As you see, some of your friends, they don't really have a holiday or a break at all. You have this kind of piece of work, okay? And I'm really impressed with that, and I think you guys should give a big hand to your friends for this as well. So, let me speak in Thai. I want to do this in Thai. So, this is the first
ที่ครูมาดูเวิร์กช็อปเป็นตัวปีที่แล้วครูก็เป็นแบบแซมเปิลคือที่เข้ามาก็เลยไม่ดูเวิร์กช็อปก็คืออินเพรสชั่นแรกที่ได้ดูเวิร์กช็อปก็คือรู้สึกดีใจนะแล้วก็พอได้เจอเด็กๆไปเนี่ยในไม่อยากคิดอยากคิดไม่ใช่อย่างนั้นแต่ว่าเวลาที่ได้เจอแบบว่าพวกเราอะไรอย่างเงี้ยครูก็รู้สึกแบบว่าก็มันผ่านอะไรกันมาเยอะนะครูก็นะทั้งที่วีนบอกว่าอย่างกำลังจะซึ้งนะก็คือผ่านอะไรกันมาเยอะก็ครูก็ที่ติดที่วีนการภาษาเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนอีกบางทีก็คงแบบอยากเกิดคำถามขึ้นมาว่ามีสั่งอะไรที่รักหนาเนี่ยก็คงมีบ้างนะครับแต่ก็สิ่งเหล่านั้นที่มันเกิดขึ้นพวกเรื่องที่เราผ่านกันมาเรื่องแบบไปแอดไว้อะไรอย่างเงี้ยเรื่องของการแอดไว้ซึ่งอะไรเงี้ยที่มันยากลำบากหนักหนาสาหัสเนี่ยมันก็ในโดยส่วนตัวของครูมันทำให้ครูรู้สึกว่าเฮ้ยครูผูกพันนะที่ครูเรียกว่าลูกเนี่ยครูก็ไม่ได้เรียกตามแฟชั่นเห็นเรียกกันครูก็เรียกได้ไม่ใช่แต่ว่าครูก็รู้สึกว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับแล้วก็ครูก็เลยก็ขอให้ทุกคนโชคดีกันแล้วกันในต่อไปI'm the same as John Sanika. I understand part of it, so I hope I'm on the same track. This is the first time I have to teach. I have to take responsible for my own section. My own. We do share the sections with John Sanika. As compared to the other groups, I know it's not fair. นี่มันจะครบปีแล้วนี่มันจะแค่มันเราไม่ใช่ว่าเราเจอกันเป็นปีแล้วอ่ะเราอยู่กันมาด้วยกันแล้วเจอกันทุกอาทิตย์ก็คือตัวจริงนี่เบื่อหน้ากันเลยจนวันนี้มันไม่เบื่อหน้ากันเลยมันกลายว่าเหมือนมันค่อยๆเก็บแต้มนะค่อยๆรู้จักไปเรื่อยๆตอนแรกรู้จักแค่แบบเซตตัวเองรู้จักไปเซตข้างรู้จักไปแม่งทุกคนเลยมันแบบเฮ้ยเอามาให้ตรงนู้นตัวจะแซวอะไรจะได้ยินงี้งี้เฮ้ยใครจะบอกรับขึ้นมาบนเวทีจะได้มีสักกี่พยานงี้เอ้ยอยากเจอเงี้ยอยากเจอขอบคุณทุกคนขอบคุณผู้ช่วยขอบคุณเปรี้ยวโยกพี่พลบอกว่าโทรสั่งทุกอย่างได้ทุกอย่างเหมือนชีนกเป็นนกชีไม้เป็นไม้ทำให้ได้ทุกอย่างในลามีให้ได้ทุกอย่างขอบคุณถ้าเป็นพิบลาชันขอบคุณมากแล้วขอบคุณอาร์ตไดแตงอยู่ไหนโชว์มีเวลาขอบคุณอาร์ตไดคนนี้ก็เหมือนกันอยากได้อะไรบอกเถียงกันบ้างจีบกันบ้างแต่มันก็ออกมาเป็นอย่างที่เราเห็นกันขอบคุณทีมของแตงด้วยที่แตงสั่งอะไรไปก็ทำมาให้ได้ทุกอย่างออกมาที่เราเห็นการสวยๆก็